สวัสดีครับวันนี้มาบอกเทคนิคเฟดนะครับผมและการตัดผมตามเนื้อขวัญ นะครับผมก่อนเลยก็เก็บผมด้านบนก่อนนะครับผมไปทำงานที่ด้านล่างก่อนนะครับผมสร้างกรอบทรงตามขนาดความสูงที่เราต้องการนะครับผมโดยใช้เบอร์2หลังจากนั้นเคลียร์พื้นที่ด้านล่างนะครับผมเพิ่มความสว่างด้านล่างก่อนนะครับผมใช้เบอร์รองเบอร์1นะครับผมเปิดฟันให้หมดก็คือ 1.5 นะครับผมก็ค่อยสะบัดเพิ่มความสว่างไปก่อนนะครับผมเราจะได้มีเนื้อที่ในการเฟดง่ายขึ้นนะครับผมกันขอบแล้วก็พวกสร้างระดับเฟดนะครับผมโดยใช้เบอร์000นะครับผมตั้งระดับประมาณนี้นะหลังจากนั้นใช้เบอร์รอง 0.5 นะครับผมค่อยๆทำการสะบัดนะครับผมลบรอยต่อและสร้างเงาไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราจะสะบัดสูงเปิดฟันนะครับผมและใช้มุมสะบัดเก็บรอยต่อชั้นล่างนะครับผมโดยใช้มุมเล็กน้อยค่อยๆเก็บไปนะครับผมใช้มุมนะครับผมส่วนงานด้านบนนะครับผมเชื่อมตามสรีระรูปหัวแบบนี้ได้เลยนะครับผมทิศทางขวัญวิ่งไปข้างหน้านะครับผมเราก็เชื่อมไปประมาณนี้นะครับผมให้ผมไปตามธรรมชาติของเนื้อผมแบ่งผมไปหาขวัญ นะครับผมจากมุมเถิกแล้วก็เชื่อมเข้ากับแฮร์ไลน์นะครับผมจะได้ไม่ตกลงมานะจากนั้นไดช่อหน้านะครับผมเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคเฟดนะครับผมใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ